สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะกล่องรีวิวเครื่องทำไอศกรีมบูโน่เจแปนไอศกรีมเมเกอร์เดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างหน้าตาแกะออกมาก็จะมีกล่องข้างในอีกนะคะกล่องหนึ่งแกะกล่องออกมานะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรนะคะในการทำไอติมอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานค่ะอันนี้ก็จะเป็นช้อนตักไอติมนะคะช้อนน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันนะคะนี่นะคะเป็นช้อนน่ารักมากๆต่อไปอันนี้น่าจะเป็นสายไฟนะคะอันนี้คือสายไฟนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันค่ะตัวนี้นะคะเป็นสายไฟนะคะความยาวน่าจะประมาณ2เมตรนะคะแต่ว่าหัวปลั๊กนะคะจะเป็นแบบจีนนี่นะคะแต่ว่าในกล่องเนี่ยเขาก็จะแถมหัวแปลงมาให้เราด้วยนะคะเวลาใช้งานเราก็เสียบเข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็เสียบกับปลั๊กบ้านอีกทีหนึ่งค่ะแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วค่ะต่อไปเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันนะคะตัวฝาเนี่ยสามารถถอดแยกชิ้นออกมาเพื่อล้างได้ด้วยนะคะแต่ว่าตรงส่วนหัวด้านบนเนี่ยจะเป็นมอเตอร์ตัวนี้จะล้างน้ำไม่ได้นะคะต้องใช้ผ้าเช็ดเอาค่ะด้านบนตัวเครื่องนะคะก็จะมี2โหมดด้วยกันนั่นก็คือโหมดซอฟต์แล้วก็โหมดฮาร์ดนั่นเองค่ะโหมดซอฟต์นะคะเขาจะใช้เวลาทำงานประมาณ90นาทีส่วนโหมดฮาร์ดนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ110นาทีค่ะโอเคค่ะเรารู้จักโหมดต่างๆของเครื่องแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำไอศกรีมไปพร้อมกันเลยค่ะจะรอดไม่รอดยังไงตามมาชมกันได้เลยนะคะวันนี้เราจะทำเป็นไอศกรีมรสวานิลานะคะก่อนอื่นเตรียมส่วนผสมที่ขึ้นหน้าจอกันไว้เลยขั้นตอนแรกนะคะเทไข่ลงไปแล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะจากนั้นใส่กลิ่นวานิลาเล็กน้อยจากนั้นตามด้วยนมนะคะ65 ml ค่ะเทลงไปเลยต่อด้วยวิปปิ้งครีมนะคะ80 ml ค่ะจริงๆขั้นตอนนี้ถ้าใครมีตะกร้อมือก็ใช้ตะกร้อมือตีได้เลยนะคะตีส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันนะคะจากนั้นเติมน้ำตาลลงไป1ถ้วยตวงและก็ตามด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะจากนั้นเทส่วนผสมของเราทั้งหมดลงไปในโถได้เลยพอเทส่วนผสมลงไปแล้วเลือกโหมดได้เลยค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะเราจะเลือกเป็นโหมดซอฟนะคะใช้เวลาในการทำ90นาทีเดี๋ยวอีก90นาทีเราจะกลับมาดูกันค่ะว่าไอศกรีมของเรานั้นเป็นยังไงบ้างค่ะตอนนี้ก็ผ่านไป90นาทีแล้วนะคะพอเครื่องทำงานเสร็จก็จะมีเสียงเตือนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูนะคะว้าวด้านในเนี่ยคือเป็นไอศกรีมของเรานะคะซึ่งโหมดนี้เนี่ยเขาก็จะให้เนื้อสัมผัสของไอศกรีมที่นุ่มละมุนละมุนแบบนี้นั่นเองค่ะตักขึ้นมาก็จะได้แบบนี้เลยจ้าจากนั้นเราก็โรยท็อปปิ้งตามใจชอบได้เลยต่อไปเรามาดูวิธีการล้างทำความสะอาดของเครื่องกันดีกว่านะคะวิธีการล้างก็คือถอดฝาออกมาหมุนชิ้นส่วนสี่เหลี่ยมด้านล่างของฝาออกตัวหัวมอเตอร์ตัวนี้นะคะต้องใช้ผ้าเช็ดเท่านั้นโดนน้ำไม่ได้นะคะส่วนตัวโถของเครื่องเราสามารถใช้ฟองน้ำชุบน้ำแล้วเช็ดทำความสะอาดได้เลยไม่แนะนำให้นำไปล้างน้ำทั้งโถนะคะ
เพราะว่าด้านหลังเนี่ยจะมีมอเตอร์อยู่อาจจะโดนน้ำแล้วก็เกิดความเสียหายได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเครื่องทำไอศกรีมที่เรานำมาแกะกล่องให้ชมในวันนี้มีใครโดนตกไปแล้วบ้างเอ่ยถ้าใครอยากทำไอศกรีมทานเองที่บ้านง่ายๆแบบนี้ต้องมีกันสักเครื่องแล้วนะคะครั้งหน้าเราจะมาแกะกล่องของน่าใช้อะไรอีกนั้นอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดชมกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ